วัสดีครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมจะรีบพูดไปไหนนะครับสวัสดีครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศของมหกรรมวงดนตรีซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็มีน้องๆมีหนูๆมีเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับน่าจะขับกล่อมนะครับให้คนที่อยู่ในสถานที่อย่างนี้นะครับได้อะไรเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับถ้าจำไม่ผิดที่เห็นอยู่นี่ก็คือคอนดักเตอร์นะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นคอนดักเตอร์จะไปหาคอนเซปต์ของงานนะครับว่าคอนเซปต์ของงานนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับนะครับมีน้องๆนะครับมีเด็กเล็กๆหนูๆน้อยๆนะครับโอ้โหเล่นเครื่องสายนะครับเป็นไวโอลินทั้งนั้นเลยนะครับส่วนตัวใหญ่2ตัวเนี่ยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับมีทั้งวัยรุ่นนะครับแล้วก็วัยเด็กทั้งหญิงและชายนะครับมีบรรยากาศแวดล้อมไปด้วยผู้คนนะครับมากมายนี่นะครับอยู่ในโรงพยาบาลนะครับส่วนของโรงพยาบาลที่เราเห็นอยู่นี่ครับนี่คือโรงพยาบาลครับมี4ชั้นนะครับแล้วก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีพระบรมชายาลักษณ์นะครับสวยงามทีเดียวเลยนี่คงเทสเสียงนะครับคงเริ่มใจวัทยากรนะครับเป็นผู้ควบคุมแกนกลางนะครับไม่ใช่ว่าจะเหวี่ยงไม้ไปทางไหนตามอำเภอใจนะครับก็มีผมว่ามันต้องมีขั้นตอนมีหลักทักษะของการควบคุมเสียงนะครับให้ออกมาแล้วผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเพราะว่าเสียงวิ่งเข้าหาศูนย์กลางเนี่ยกับไวทยากรเนี่ยแหละครับเป็นคนที่จะได้ยินเสียงนะครับผมเดานะผมไม่รู้ว่าข้อจริงข้อเท็จเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ตอนนี้เป็นเรื่องของการคอนโทรลเสียงแน่ๆนะครับนี่รถซ้ายรถขวานะครับรอไปดีโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอน 4:00 น.ไม่ใช่ครับนี่ก็เป็นเปียโนนะครับหลังมาเริ่มเลยเปียโนนะครับจะให้ดูนะครับผมจะให้ฟังสักเพลงนะครับจะได้รู้ว่าเออรสชาติของไวโอลินเป็นรสชาติของเสียงแบบไหนนะครับทำให้เรารู้สึกถึงความรู้สึกที่เบาโปร่งโล่งสบายไหมนะฮะเอาล่ะผมจะเงียบเสียงสักครู่นะครับจึ๊กฮะทางวิทยาการบอกจึ๊กหนูจะต้องให้สมูทกว่านี้นะคะลองดูค่ะไป
็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ก็คือเท่าที่ได้ยินคร่าวๆนะครับก็จะเป็นการวอร์มเพื่อทำการแสดงจริงนะครับเดี๋ยวสักครู่นี้ก็จะมีน้องๆนะฮะเข้ามาเต้นแน่ๆเลยครับผมเห็นน้องๆหลายคนมีชุดยูนิฟอร์มที่เหมือนกันหมดเลยเกือบหมดเลยนะฮะสำหรับเด็กๆนะครับเราอยู่ในศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนะนะครับนี่